สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมอีกครับเปียครับเดี๋ยววันนี้ครับมาย่ำนานะครับก็มาคันเดียวนะครับทีมงานไม่ว่างครับก็คันเดียว30ไร่นะครับวันนี้นี่ครับเดี๋ยวเอาเครื่องตัวนี้มาย่ำนะครับก็ตัวนี้ก็ซื้อต่อเข้ามา ITF นานแล้วครับตัวนี้ก็ทำมาจากทั้งแดงนะครับเป็นRT นะครับ125นะครับแต่ตัวนี้อัพ155มาแล้วนะครับไล่ข้างมาแล้วก็สักแรงเขาไล่ข้างมาให้พร้อมแล้วนะครับก็คือเจ้าของเขาขายมาผมก็ซื้อต่อมานะครับเห็นว่าเป็นเครื่องที่ทำมาจากทางแดงนะครับผมก็เลยซื้อต่อมาครับแล้วก็วันนี้เอาโครงตัวแม็กออกมานะครับตัวแม็กนี่นะครับก็เอาล้อเป็นวง30ใบ5 16ใบมานะครับก็คือไม่ได้เอาใบ6มานะครับอันนี้ก็เดิมทีนะครับบางคนน่ะมันเป็นบางคนเป็นบางคนทรงเก่าของนกนะครับอันนี้ผมก็เอาบางคนเนี่ยทีทีเคมาใส่นะครับมันกันน้ำกันอะไรได้หน่อยนะครับมันกระเด็นขึ้นก็เลยแต่บางคนใครสั่งก็ 3,500 นะครับไม่รวมส่งนี่ครับของเล่นตัวใหม่ก็ได้มาจากของช่างตะนะครับนี่นะท่อเขาเรียกทรงอะไรล่ะบางคนก็เรียกแคปซูลนะครับแต่ผมว่ามันแค่ผมเรียกงวงช้างก็แล้วกันมันคล้ายๆงวงช้างนะครับนี่ครับก็นะครับในคลิปที่แล้วมีคนถามว่าขบช่างอะไรอันนี้ขบช่างเอกนะครับเอกช่างเอกที่เนี่ยเอกทีมงานไผ่ซิลุนเนี่ยครับก็ผมก็สั่งไว้ตัวนะมันคือมันวิ่งเบาดีอ่ะวิ่งเบามันวิ่งไม่หนักเครื่องแล้วก็ไม่มุดดินดีนะครับแต่ตอนนี้ยืมเข้ามาก่อนนะครับนี่ครับวันนี้30ไร่ดูครับทางล่างโลมนะครับมี2บิ่งประมาณ10กว่าไร่ในโลมก็ไม่รู้จะย่ำเสร็จเวลาไหนนะครับผมขอเวลาเขาไว้2วันนะครับเจ้าของนาก็แถวบ้านผมเนี่ยไร่ละ230บาทนะครับไอ้220นะครับไม่ใช่ปั่น230นะครับถ้าย่ำก็คือเอารถย่ำเนี่ย220นะครับคือย่ำก่อนเอาขุบตีก่อนนะครับให้มันเละแล้วก็เอากระดานลงนะครับแล้วก็ชักล่องนะครับชักวิ่งล่องน้ำครับคือ220บาทรวมไปเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตติดก่อนมาคนเดียวด้วยครับฮะเฮ้ยครับทุกคนเสียงเครื่องเสียงท่อนะครับรอนะอันนี้ที่มันเดินหอบก็คือมันเป็นไร้ข้างระบบปั๊มยันมานะครับเนี่ยปั๊มเสียงครับมันจะเดินหอบเหมือนยันมาอันนี้ไม่ใช่ปั๊มคูเปต้านะครับเป็นปั๊มยันมานะครับไล่ข้างมาที่ว่าเพราะว่ามันจะอู่ช่างแดงนะครับเนี่ยลองเร่งหน่อยวิ่งในนาให้ดูแล้วฟังเสียงกันอีกทีนะว่าตอนเครื่องหนักมันจะเสียงไปแบบไหนนะครับนะครับนะครับทุกคนเสียงท่อนะครับเวลาทำงานนะครับประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ดังเกินไปนะมันไม่แสบหูนะมันดังนุ่มๆนะครับผมyou
ม่ชอบเสียงดังนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เหมาะอยู่นะอันนี้คือผมใส่วินทางหน้า5นะครับหลัง9นะครับปกตินกถ้าของเดิมจะเป็นหลัง8นะครับแต่ตัวใหม่จากโรงงานเนี่ยณปัจจุบันนี้เขาใส่เป็นหน้า9มาให้นะครับอันนี้หลัง9นะครับถ้าใครสนใจหลัง9นะครับก็มีจำหน่ายอยู่ครับ 1,400 ครับมันวิ่งรอบเหมือนรอบมันเหลือมาใส่ได้ยัน5ครึ่งนะครับอันนี้ผมเอามาเผื่อลงกระทงล่างนะครับกระทงล่างมันโล่งถ่ายเลยครับแข่งท่อครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อช่างตะไม่ได้เลยครับก็ไอ้งวงช้างเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ